เมลอนญี่ปุ่นตะข่ายเนื้อเขียวและตะข่ายเนื้อส้มขนาดน้ำหนัก 1.6 ถึง 2.2 กิโลกรัมเมลอนสายพันธุ์พรีเมียมปลอดสารเนื้อสัมผัสหวานกรอบอร่อยแบบเฉพาะตัวโปรโมชั่นพิเศษตอนนี้ซื้อ2ลูกไซส์ XXL น้ำหนัก 1.6 ถึง 2.2 กิโลกรัมในราคาเพียง500บาทย้ำนะครับ500บาทเท่านั้นจับตาความขัดแย้งสร้างอนาคตไทยพลังประชารัฐไฟปะทุพร้อมปะทะกำลังเป็นที่จับตามองสำหรับพรรคน้องใหม่แต่ส่วนใหญ่แล้วหน้าเก่านั่นก็คือพรรคสร้างอนาคตไทยที่เพิ่งจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีนำทีมโดยนายอุตมะสาวนายนหัวหน้าพรรคและนายสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์เลขาธิการพรรคจากกลุ่มสี่กุมารซึ่งนายอุตมะได้ประกาศชัดเจนว่าจะดันนายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์เป็นแคนดิเดตนายกโดยมีตัวแทนพรรคประจำจังหวัดและสมาชิกพรรคทั่วประเทศมาเข้าร่วมน่าสนใจเข้าไปใหญ่ก็คือมีตัวแทนพรรคการเมืองเกือบทุกพรรคเข้าร่วมแสดงความยินดีแต่น่าสนใจว่ากลับไม่เห็นตัวแทนของพรรคพลังประชารัฐก็ต้องยอมรับว่าการจากลาจากพรรคพลังประชารัฐของ4กุมารไม่ได้สวยงามหากเมื่อย้อนกลับไปตั้งแต่ในสมัยก่อตั้งพรรคพลังประชารัฐก็จะทราบกันดีว่ากลุ่ม4กุมารและนายสมคิดคือผู้ก่อตั้งพรรคตัวจริงแม้แต่ชื่อพรรคพลังประชารัฐก็มาจากนโยบายประชารัฐที่นายสมคิดเป็นคนคิดขึ้นมาหลังจากเข้ามาเป็นทีมเศรษฐกิจแทนที่หม่อมราชวงศ์ปรีดียาธรเทวกุลซึ่งในขณะที่พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคคนปัจจุบันยังเป็นเพียงผู้สังเกตการอยู่ห่างๆชัดเจนว่าพรรคพลังประชารัฐถูกขับเคลื่อนมาโดยนายสมคิดและ4กุมารมาตลอดเมื่อก่อตั้งพรรคพลังประชารัฐเสร็จสิ้นส.ส.มากมายร้อยพ่อพันแม่แห่ไหลเข้ามาร่วมเป็นสมาชิกพรรคทำให้พลเอกประวิตรผู้มากบารมีได้ขยับเข้ามาเป็นประธานยุทธศาสตร์เมื่อวันที่14สิงหาคมปี2562เมื่อทุกอย่างลงตัวและเหมาะสมบวกกับแรงเชียร์ของส.ส.ในพรรคอยากให้พลเอกประวิตรขยับขึ้นแท่นเป็นหัวหน้าพรรคแต่ทางด้านของนายอุตมะและนายสนธิรัตน์ไม่ยินยอมจึงเกิดรอยร้าวและแตกหักเปิดเกมโหวตสู้กันแต่สุดท้ายทางด้านของกลุ่มสามมิตรที่นายสมคิดดึงเข้ามากลับไปโหวตเทคะแนนให้พลเอกประวิตรขึ้นเป็นหัวหน้าพรรคส่วนกลุ่มสามมิตรก็ได้ปูนบำเหน็จให้นายอนุชานาคาสายที่ได้ขยับเป็นเลขาธิการพรรคหลังจากทุกอย่างเงียบสงบพลเอกประวิตรขึ้นเป็นหัวหน้าพรรคแล้วกลุ่มสี่ชอที่นำทีมโดยร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าซึ่งขณะนั้นเป็นรองหัวหน้าพรรคก็เริ่มจับกลุ่มเข้าประกบเป็นทีมงานและเกิดการล้างบางอีกครั้งเตะสามมิตรออกไปพร้อมยกร้อยเอกธรรมนัสขึ้นมาเป็นเลขาธิการพรรคแทนที่นายอนุชาก็ชัดเจนว่าพรรคสร้างอนาคตไทยก็คือผู้ก่อตั้งพรรคพลังประชารัฐก่อนโดนโค่นและน่าสนใจเข้าไปใหญ่เมื่อส.ส.ในพรรคพลังประชารัฐหลายๆคนเริ่มขยับเช่นนายวิเชียรชวลิตส.ส.บัญชีรายชื่อซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งพรรคพลังประชารัฐอีกทั้งยังเป็นนายทะเบียนพรรคและกรรมการบริหารพรรคชุดแรกครั้งเมื่อนายอุตมะยังดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าพรรคได้ยื่นหนังสือลาออกเมื่อวันที่19เมษายนปี2565ไม่ต้องเดาเลยเพราะย้ายมาซบพรรคสร้างอนาคตไทยแน่ๆเนื่องจากนายวิเชียรถือว่าเป็นคนหนึ่งที่เติบโตจากบารมีของนายสมคิดและที่ต้องจับตาเป็นพิเศษเห็นทีจะมีอีก2คนสำคัญว่าจะตามนายวิเชียรออกไปหรือไม่นั่นก็คือนายชวนชูจันทร์ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์หนึ่งในผู้ก่อตั้งพรรคพลังประชารัฐยุคแรกเริ่มและเป็นผู้ยื่นจัดตั้งในชื่อพรรคว่าพลังประชารัฐในวันที่2มีนาคมปี2561ส่วนอีกคนนั่นก็คือรองศาสตราจารย์พรชัยตระกูลวรานนท์อดีตเหรัญญิกพรรคพลังประชารัฐซึ่งทั้งคู่ถือว่าเป็นเพื่อนสนิทของนายสมคิดแต่จะมองข้ามไม่ได้เลยนั่นก็คือกลุ่มสามมิตรคนเคยสนิทนายสมคิดซึ่งวันนี้ยังไม่ขยับตัวอย่างแน่นอนเพราะยังอยู่ในตำแหน่งรัฐมนตรีแต่ในอนาคตก็เรียกได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะขยับตัวไปร่วมกับพรรคสร้างอนาคตไทยเพราะอย่างที่ทราบกันดีว่านายสมศักดิ์เทพสุทินจากกลุ่มสามมิตรกับพลเอกประวิตรก็ปะทะกันอยู่เรื่อยๆแต่ถึงอย่างไรพรรคพลังประชารัฐที่ยังอยู่ในมือของพลเอกประวิตรพรรคสร้างอนาคตไทยจะเดินไปในทิศทางเดียวกันได้หรือไม่เพราะการจากลากันระหว่างสี่กุมารกับพลเอกประวิตรไม่ได้สวยงามแถมพรรคพลังประชารัฐไม่ได้ส่งตัวแทนไปแสดงความยินดีสัญญาณแบบนี้ก็ชัดเจนแต่หากว่าพรรคพลังประชารัฐมาอยู่ภายใต้การดูแลของพลเอกประยุทธ์พรรคพลังประชารัฐและพรรคสร้างอนาคตไทยก็น่าจะร่วมมือกันได้ไม่มีปัญหาเหี่ยวข่าววงในรายงานมีสินค้าชุมชนเพื่อสังคมแบ่งปันมานำเสนอกันอีกแล้วค่ะ
วันนี้เป็นบ๊วยเชอร์รี่นะคะซึ่งทำจากเชอร์รี่แดงแช่อิ่มกรอบอร่อยเปรี้ยวอมหวานต้องบอกคุณผู้ชมนะคะว่าเจ้าบ๊วยเชอร์รี่ตัวนี้เนี่ยไม่แต่งสีและกลิ่นไม่มีสารกันบูดค่ะได้รสหวานจากธรรมชาติและก็ได้คุณค่าจากเนื้อเชอร์รี่แท้ 100% ซึ่งก็เหมาะกับการกินเล่นยามว่างค่ะต้องมีติดบ้านกันไว้เลยค่ะรู้พนักงานออฟฟิศไม่รู้จะทานอะไรก็ทำงานไปทานตัวนี้ไปเพลินๆแนะนำเลยค่ะมาในราคา129 บาทเท่านั้นกับขนาด200 กรัมโปรโมชั่นพิเศษค่ะ3 กระปุกเพียง359 บาทส่งฟรีไปเลย